สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปูแบล็คเฮดบอกลาแฟนสาวนุกซี่ก่อนหน้านี้ทำเอาหลายๆคนช็อกหนักมากเมื่อวันที่26มีนาคมของคันที่ผ่านมาปูแบล็คเฮดหรืออนุนสายแสงจันทร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดเศร้าถึงแฟนสาวนุกซี่อัญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์พริตตี้ชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเต้านมหลังจากที่รักษาตัวมานานจากนี้ไปเธอจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วโดยปูโพสต์ระบุว่าหนูเป็นห่วงพี่ที่สุดห่วงยิ่งกว่าตัวเองซะอีกหนูจะสู้กับมันอยู่ดูแลพี่นานๆรับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นพร้อมระบุแคปชั่นว่ารักหนูที่สุดท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากสำหรับพิธีสวดอภิธรรมนุกซี่จะจัดขึ้นณวันที่27ถึง31มีนาคม2565เวลา18นาฬิกาณศาลา1วัดบึงทองหลางบางกะปิกรุงเทพมหานครและชาปนกิจในวันที่1เมษายน2565เวลา16นาฬิกาอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ